ับทีนี้เราก็มาต้มปลากันก่อนนะครับเพื่อทำเอาเนื้อปลาไปทำน้ำแกงนะครับก็ดื่มใส่เกลือไปก่อนครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยปลาของเรานะครับและสิ่งสำคัญของผมนะครับก็คือหัวกุ้งใส่ลงไปด้วยครับเป็นน้ำสต๊อกกุ้งนะครับแล้วทีนี้ก็ต้มจนกว่าของเขาเนี่ยจะได้ที่แล้วเรามาเลาะเนื้อกันครับส่วนพริกแกงส้มนะครับวันนี้ผมขี้โกงหน่อยนะก็คือผมอยากจะปั่นนะครับวันนี้เพราะว่าหมดแรงแล้วนี่พริกแห้งแช่น้ำครับความเผ็ดตามใจชอบนะครับผมใส่เครื่องปั่นเลยแล้วก็ตามด้วยกระชายแล้วก็หอมแดงนะครับปริมาณนี้ตามความชอบวันนี้ผมจัดเต็มแล้วนะเพราะว่าต้องการความเข้มข้นนะครับโอ้โหแล้วก็กระชายนะครับบางคนถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้โขลกก็ได้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยกะปินะครับกะปินี่2ช้อนโต๊ะเลยนะครับผมว้าว it's perfect แล้วทีนี้ขอเวลาปั่นแป๊บนึงนะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาทำการทอดชะอมกันนะครับผมก็ใช้ไข่นะครับ3ฟองใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ตีปรุงรสนิดหน่อยนะครับตึงด้วยน้ำปลานะจ๊ะนิดเดียวพออย่าเยอะอย่าเยอะ โอเคพอตีไข่ให้เข้ากันแล้วทีนี้ก็ลงชะอมของเรานะครับผมเราทอดชะอมให้นี่แหละครับปากเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทอดชะอมกันครับผมทีนี้เราก็ทำการเจียวไข่ชะอมนะครับว้าวหอมกลุ่นน่ะแล้วทีนี้เราก็กลับด้านครับผมว้าวเท่าที่สุดทั้งสองด้านนะครับผมเมื่อเราเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทำการแกงส้มกันเลยนะครับผมอันดับแรกก็คือใส่น้ำสต๊อกที่เราต้มปลานะครับแล้วก็ต้มหัวกุ้งไว้นะครับผมอย่างนี้ครับเป็นน้ำสต๊อกชั้นเยี่ยมเลยนะครับผมแล้วทีนี้เราก็เติมพริกแกงส้มของเราได้เลยนะครับวันนี้ใช้วิธีการปั่นนะครับผมขี้โกง แล้วทีนี้ครับนางรำครกอย่าได้ขาดน้ำรำเครื่องก็อย่าได้ขาดนะครับเสียดายครับเสียดายของทุกอย่างก็คือแหมเครื่องแกงทั้งนั้นน่ะจัดไปแต่ทีนี้ก็รอเดือดครับผมเอาละครับในเมื่อน้ำแกงของเราเนี่ยครับน้ำแกงส้มของเราเดือดแล้วทีนี้ก็ใส่ปลาที่เราโขลกไว้เลยครับผมโหวันนี้จัดเต็มอ่ะเนื้อปลาแบบเน้นๆน่ะโอ้โหต้องมีความข้นของเนื้อปลาครับชอบทีนี้ก็ตีเนื้อปลากับน้ำแกงนะครับให้แตกก่อนนะครับเอาละเมื่อเราใส่เนื้อปลาของเรานะครับเนื้อปลาที่เราต้มไว้เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ปรุงรสนะครับแต่ก่อนจะปรุงก็คือซิมเบิ้งจักหน่อยนี่ว่าเป็นยังไงนะครับผมมีความเผ็ดมีความหอมกะปิทีนี้รู้แล้วว่าจะปรุงอะไรบ้างก็คือสไตล์เดิมครับแกงส้มของผมก็จะตัดหวานนิดหน่อยนะครับด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวมาจากน้ำมะขามเปียกที่เราคั้นไว้เองนะครับประหยัดดีแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาความเค็มปรุงน้ำแกงให้ได้ก่อนนะครับแล้วทีนี้ใส่ผักอะไรก็อร่อยโอเคพอเราปรุงแล้วน้ำตาลละลายทีนี้เราก็ต้องมาซิมเบิ้งอีกสักรอบนะครับเด้อเพราะเป็นจังไหนโอ้แต่น้ำแกงโคตรมากอ่ะโอ้ชอบอ่ะน้ำแกงแกงก็แบบเนี้ยโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวอ่ะซิมเบิ้งสักหน่อยว่าเป็นจังไหนความหวานพอหวานได้แล้วความเค็มขออีกนิดนึงโอเคแล้วก็ความเปรี้ยวเนี่ยจากน้ำมะขามเปียกเราขออีกสักหน่อยอีกสักตึงกระบวยนะครับความหวานหวานแล้วนะฮะไม่ต้องหวานมากเพราะว่าผมหวานอยู่แล้ว ไม่ใช่หรอกหวานแค่นี้เราโอเคแล้วหอมหอมมากของกระชาย
ุงแล้วชิมเบงเมื่อน้ำแกงของเรานะครับได้ที่นะฮะทีนี้ก็เติมสุดท้ายก็คือเติมกุ้งที่เราปอกเปลือกไปครับผมวันนี้จัดเตรียมเรื่องกุ้งด้วยนะโอ้ทีนี้ครับกุ้งนะครับสุกไวมากนะครับลงไปน้ำแกงเดือดๆแบบนี้สักครู่เดียวเนี่ยฮะก็จะสุกแล้วเห็นไหมครับกุ้งสุกไวมากเลยครับกับน้ำแกงเดือดๆโอเคแค่นี้พอปิดไฟไปจัดจานกันดีกว่าครับผมเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะครับโอเคก็คือแกงส้มชมไข่ทอดเคล็ดลับง่ายๆคือปรุงน้ำแกงให้ได้ที่ก่อนนะฮะแล้วก็มาตักราดส่วนกุ้งเนี่ยใส่ที่หลังคลุกเคล้าด้วยกันนะครับแกงส้มแบบนี้เป็นแกงส้มที่เป็นพริกแกงของภาคกลางนะครับแล้วก็มีการโขลกเนื้อปลาลงไปด้วยนะฮะถ้าใครไม่สะดวกก็จะเป็นปลากระป๋องก็ได้นะเป็นทูน่ากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเช่นกันประหยัดเวลาแต่พอดีผมใส่หัวกุ้งลงไปด้วยอยากได้ความมันจากหัวกุ้งฟินอ่ะน้ำแกงได้ดังใจมากทีนี้ลองไข่ชมหน่อยนุ่มตัวไข่ชมครับเวลาเอาน้ำแกงราดนะเขาจะดูดน้ำแกงลงไปในตัวเนื้อไข่ด้วยกัดมาแล้วโอ้โหน้ำแกงแตกเต็มปากเลยอร่อยวันนี้ก็เคียงเคียงกับปลาเกลือปลาเกลือจากพี่ประสงค์ให้มามาจากสุพรรณบุรีใช่ไหมชอบกินกับน้ำพริกกะปิหน่อยหนึ่งน้ำพริกกะปิเนี่ยผมชอบโขลกแล้วก็ใส่ปุกแช่ตู้เย็นไว้นะฮะเวลาหิวๆเนี่ยกินน้ำพริกกะปิกับผักก็พอละขยำขยำข้ามีมะเขือลายชาติเรื่องใจมากเข้ากันมากดูสิครับน้ำแกงข้นๆแล้วก็กุ้งตัวโตถ้าน้ำแกงข้นๆขนาดนี้นะครับบอกอีกอย่างว่ากินกับขนมจีนก็ได้นะหอมกลิ่นกระชายอยู่แล้วอ่ะแล้วก็น้ำแกงก็ข้นๆข้นเนื้อปลากุ้งสดมากสุดเด็ดสุดเด็ดเมนูนี้ตามร้านอาหารเนาะราคาไม่เบาเลยนะถ้าไปร้านอร่อยๆเนี่ยเขาอุดหนุนเข้าไปนะฮะแต่ว่าถามว่าเราทำกินเองได้ไหมได้สิอย่างบางคนมีต้นชมอยู่ในบ้านนะฮะอย่ารอช้าแกงส้มชะอมไข่ทอดเวลากินเรากินอาหารที่รสชาติที่เราชอบนะครับระดับแรกก็คือ1เลยเนี่ยมีความสุขกินข้าวได้เยอะแล้วก็อ้วนเอาอ้วนเอาแหมแมลงวันเยอะจริงๆเลยร้ายนั้นเราเนี่ยชอบมารบกวนจังปึกปึกสุดตึงมะเขือไข่เก่าได้จังใจป่ะเมนูแกงส้มเนี่ยครับขอบอกอีกอย่างนะฮะถ้าเราปรุงน้ำแกงไว้แล้วเนี่ยครับถ้าจะกินเนี่ยค่อยใส่ผักอื่นๆนะฮะถ้าหากเขาทำเยอะนะครับก็เก็บน้ำแกงนั้นน่ะเอาแช่ช่องฟรีซไว้นะครับไม่เสียฮะแล้วก็สามารถที่จะเอาออกมาแล้วก็เติมผักเติมเนื้อสัตว์เติมกุ้งได้เลยข้าวหอมมะลินุ่มๆ นะฮะกินเคียงกับแกงส้มชมไข่ของเราแล้วก็ทีเด็ดก็มีปลาเกลือไว้แก้มสวรรค์วิธีการทอดปลาเกลือแบบนี้ครับลงให้ดูแล้วนะทอดตอนน้ำมันเย็นๆนะฮะจะกรอบมากสมม่วงละเผื่อแป๊บเดียวข้าจะหมดหม้อไอ้ข้าจะหมดจานอีกแล้วต้องมีเบิ้ลต้องมีเบิ้ลต้องมีอีกหน่อยนึงเอ๊ะคุณนี่จะมายุ่งอะไรกับเรานักหนาเนี่ยมาโรงงาน
อร่อยฮะจริงแล้วก็อยากให้ทุกคนเราลองทำบ้างนะครับเผื่อบางทีก็จะได้สร้างสรรค์เมนูในครัวเรือนนะฮะเมนูนี้ทำไม่ยากครับอร่อยกันทั้งบ้านแน่นอนแต่ก่อนที่จะเติมข้าวเนี่ยครับต้องขอญาติลาก่อนดีกว่าวันนี้กินง่ายอยู่ง่ายกันในทานอย่าลืมนะครับแกงส้มชะอมไข่ทอดนะครับมีกุ้งสดด้วยมันเด่นตรงที่ว่าไข่ชะอมเนี่ยครับพออยู่ในน้ำแกงแล้วเนี่ยมันนุ่มมันฉ่ำนะฮะแล้วก็มีความหอมจากการชะอมเอาไปเจียวไข่อ่ะอยากให้ทุกคนลองทำก่อนที่จะลากันไปนะครับหรือวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับมีพี่น้องที่อยู่ภาคใต้อยู่สงขลาส่งผ้าปาเต้มาให้คุณนายทยอยนะครับขอบคุณมากจริงๆครับสองผืนนะฮะขอบคุณมากจริงๆเลยเดี๋ยวเอาไปให้แม่แล้วก็มีเหรียญเก็บเป็นเหรียญที่ระลึกกันนะครับได้รับแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับผมเชื่อชอบฮะชอบมากขอบคุณมากจริงๆครับงั้นเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้ากับนายแทนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะเจอกันเรื่อยๆสำหรับวันนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับต้องดูต่ออีกหน่อยนึง อร่อยมาก